ีต้อนรับทุกคนเมื่อนี้เป็นตอนที่อยู่เวียงจันทน์เนาะพอดีมีโอกาสได้ไปเที่ยวภาคใต้ไปเที่ยวภาคเซเพราะว่ามีอ้ายมาจากประเทศเมกาและบ้านเพิ่นอยู่ปากซอมก็เลยตัวเองก็บ่เคยได้ไปเที่ยวภาคใต้เนาะตั้งแต่มาฮอดประเทศลาวมาอยู่ประเทศลาวได้2 ปีไปพอดีมีโอกาสอ้ายเพิ่นมาแต่ประเทศเมกาก็เลยสวยโอกาสไปเที่ยวน้ำพวกเพิ่นแต่ตอนนี้พวกเพิ่นกลับประเทศเมกาเรียบร้อยแล้วและนั่งยนต์มาจากปากเซนั่งยนต์จากปากเซมาเวียงเนาะแล้วพอดีอันหลานสาวก็เคยนั่งยนต์กันเลยก็เลยพาหลานสาวนั่งยนต์อีกอย่างก็แบบอยากให้หลานได้เรียนรู้การเดินทางนะอยากให้หลานได้แบบลื่นกับการเดินทางแบบยนต์หรือว่าแบบรถโดยสารคือแบบคนเฮามันต้องเรียนรู้ได้หลายอย่างเนาะมันจังเป็นการแบบลื่นนะเฮาจะได้แบบชำนาญในการลื่นเพื่อเฮาต้องเดินทางไปหันมานี่ยังให้หลานแบบเฮียนหูด้วยตัวเองเพื่อแบบมือใดมือหนึ่งต้องมีการเดินทางเขาจะได้แบบก็ต้องอาศัยคนอื่นเนาะบางทีเขาก็ต้องอาศัยตัวเขาเองนะมาเบิ่งความแตกต่างระหว่างเขาเดินทางทางบกหรือว่าทางอากาศแบบค่าใช้จ่ายมันแตกต่างกันส่ำใดค่าใช้จ่ายมันสิ้นเปลืองกว่ากันขนาดใดอันนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของการเดินทางของแต่ละคนเนาะบางคนก็แบบมักเดินทางทางบกแบบทางรถโดยสารเพราะว่าอยากชมธรรมชาติแล้วก็แบบมีเวลาแบบเฮาบ่ฟ้าวขนาดเนาะราคาปี่ยนต์หรือว่าราคาของรถโดยสารอาจจะแบบมีขึ้นมีลงเนาะก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ของแต่ละช่วงเนาะแต่ว่าก็สิบ่แตกต่างกันปานใดสำหรับราคาจากเวียงจันทน์ไปท่าแขกค่าปีรถเมล์ถึกผู้หนึ่ง130,000คือประมาณ8 เหรียญเนาะแล้วก็คันแม่นเฮาเดินทางทางรถคันเฮาเดินทางทางรถเมล์นี่ช่วงนี้แบบมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เพิ่นยังแปลงหนทางบ่ทันแล้วหั่นนะการเดินทางก็สิแบบใช้เวลาหลายกว่าปกติครั้งสุดท้ายที่เดินทางทางรถเมล์นี่ใช้เวลาจากแบบ6 ชั่วโมงคันแม่นจากเคยนั่งรถเมล์แล้วใช้เวลา6 ชั่วโมงสิฮอดจากเวียงไปหาท่าแขกใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงครั้งสุดท้ายที่นั่งรถเมล์นั้นใช้เวลา10 ชั่วโมงเนื่องจากว่าเพิ่นขับรถช้าแล้วก็หนทางก็บ่สะดวกปานใดท่านผู้ใดที่แบบมีแบบที่เดินทางจากเวียงจันทน์ไปปากเซคันบ่อยากเมื่อยแห้งเนาะก็ต้องได้นอนพักอยู่ท่าแขกคันนอนพักอยู่ท่าแขกก็คือคันเฮาบ่มีพี่มีน้องคันสมมุติว่าเฮาเป็นนักท่องเที่ยวจังซี่เนาะเฮาบ่มีพี่น้องหรือว่าบ่มีหมู่เพื่อนอยู่ท่าแขกนะเฮาก็ต้องได้ไปนอนอยู่บ้านพักแบบประมาณ150,000-200,000เนาะก็สิไล่เฉลี่ยซะว่า200,000ค่ารถโดยสารโดยเฉพาะจากเวียงไปท่าแขกแม่น130,000ตกเป็นเงิน130,000ตกเป็นเงินดอลลาร์กับ8 ดอลและเฮาแบบคันอยากสะดวกก็ไปต่อรถตู้คือเฮานั่งรถตู้จากท่าแขกไปสวรรณเขตมืดอาทิตย์แล้วนี่ตอนอาทิตย์แล้วที่ไปนี่เนาะถึกผู้หนึ่ง60,00060,000นี่ก็ประมาณ4 เหรียญแล้วก็
ไปต่อรถไปต่อรถจากสวรรค์ไปหาปากเซพูละแสนแสนหนึ่งนี่ก็คือประมาณ7 เหรียญก็รวมแล้วก็รวมแล้วก็สิอยู่มอง35 หา 40 เหรียญนี่คือแบบค่าเดินทางจากค่าเดินทางโดยรถโดยสารจากเวียงจันทน์ไปหาปากเซหลังจากเขาแบบต่อรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่อรถตู้จนไปฮอดปากเซก็สิอยู่ประมาณ35 หา 40 เหรียญเพราะว่าอัตราเงินกับมันสิมีขึ้นมีลงเนาะของแต่ละมื้อเขาก็ไล่เสลี่ยซะไล่เสลี่ยซะว่า35 หา 40 เหรียญนี่มันเขาเดินทางโดยด้วยรถโดยสารแล้วก็สิใช้เวลาดนเนาะใช้เวลาเบิดมือเบิดคืนเพราะว่าจากเวียงไปหาทะแคกนี่กะช่วงนี้มันส่งฝนตกแล้วก็หนทางบ่ดีก็สิใช้ประมาณใช้เวลา8 ชั่วโมงนะจากทะแคกไปหาสวรรค์ก็สิประมาณ2 ชั่วโมงแล้วก็จากสวรรค์ไปหาปากเซก็สิอีกประมาณโอ้พุ่นแหละหกชั่วโมงแบบรวมแล้วแล้วก็เบิดมือหนึ่งแล้วก็เบิดคืนหนึ่งขั้นสมมติว่าบุพักเลยนะแล้วก็ค่ารถโดยสารนี่สิตกอยู่ประมาณ600,000 หา 700,000กีบซึ่งไล่เป็นเงินดอลลาร์ก็สิประมาณ35 หา 40 เหรียญก็มันก็ขึ้นอยู่กับอัตราเงินของแต่ละมื้อเนาะมันสิมีขึ้นมีลงขั้นสมมติเฮาบ่มีเวลาหลายแล้วก็เฮาอยากมักความสะดวกเนาะเพราะว่าตอนมานี่นั่งยนต์มาปียนต์อยู่ที่770,000กีบไล่เป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่45 เหรียญ45 เหรียญนี่คือสะดวกสบายใส่เวลาบ่หอดสมองใส่เวลาคือ50 นาทีมาหอดเวียงจันทน์ค่าใช้จ่ายก็บ่แตกต่างกันเนาะค่าใช้จ่ายก็คือสามแค่เป็นเฮานั่งรถโดยสารใส่เวลาเบิดมือเบิดคืนแล้วก็ต้องมีค่ากินค่าอยู่ไปน้ำทางอีกค่ารถโดยสารก็35 หา 40 เหรียญแล้วแค่เป็นเฮานั่งยนต์จากปากเซมาหาเวียงใช้เวลาต่ำกว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะค่าปีนยนต์ก็45 เหรียญขั้นแบบส่วนตัวแล้วก็เพราะว่าตัวเองก็เคยเฮาก็เคยได้ได้สัมผัสกับการนั่งรถโดยสารแล้วเนาะเฮาได้เห็นธรรมชาติได้สัมผัสกับการเดินทางแบบแบบบ้านๆยากเดินทางแบบไวสะดวกกับตัวเองนะคือสิแบบสินั่งยนต์คือสิเลือกที่จะเดินทางทางอากาศคันมือใดที่แบบมันสะดวกเนาะมือใดที่แบบอากาศดีแล้วมีเงินก็คือสิใช้บริการทางยนต์มีหลายคนที่เพิ่นบ่มักเดินทางทางอากาศเพิ่นก็เลือกที่จะแบบเสียเวลาแล้วก็เดินทางทางรถโดยสารแต่บางคนที่แบบน่ะเป็นนักธุรกิจเพิ่นบ่มีเวลาแบบต้องไปฮอดจุดหมายปลายทางมีเวลาจำกัดค่าโดยสารกับมาเปรียบเทียบแล้วกับบ่แตกต่างกันปานใดแต่ความสะดวกนี่แม่นทางยนต์กับสุดท้ายนี่กะสุดท้ายนี่กะ
แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนเนาะวางว่ามักเดินทางแบบใดฮะนะนี่ก็คือความนี่ก็คือความแตกต่างของการเดินทางความแตกต่างของการเดินทางโดยรถโดยสารหรือว่าสายบริการสายการบินรายจ่ายกระโบต่างกันปานใดเนาะคันเฮาเดินทางโดยค่าโดยสารค่าโดยสารรวมทั้งบดแล้วก็สิอยู่ประมาณ35 หาร 40 เหรียญคันเฮานั่งยนต์จากปักเซหาเวียงก็สิอยู่ประมาณ45 เหรียญมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคันเฮามีเวลาเฮาจองล่วงหน้าดนเฮาก็อาจสิได้ถูกกว่านี้เนาะอันนี้คือแบบไปซื้ออยู่เดินยนต์เลยนี่คือราคาแบบย่างเข้าไปแล้วก็ไปซื้ออยู่เดินยนต์เลยก็เผื่อบางคนคิดอยากเดินทางโดยรถโดยสารจะได้รู้ว่าราคาประมาณนี้หรือว่าเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่แบบมักความสะดวกอยากเดินทางทางยนต์กับแบบราคามันก็บ่ต่างกันปานใดแล้วก็สุดท้ายนี่ก็บ่ว่าเพื่อนเพื่อนจะอยู่มุมใดของโลกเนาะขอให้ใส่ชีวิตแบบมีความสุขรักษาสุขภาพแล้วก็ขอบใจที่เข้ามาหับฟังหับสมหวังว่าเรื่องที่นําเสนอไปนี้ที่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนเนาะผู้ที่กําลังสนใจในการผู้ที่กําลังสนใจในการเดินทางก็สุดท้ายขอบใจเอาไว้พอกันใหม่บาย